อย่างเมื่อตอนต้นรายการที่เกริ่นให้คุณผู้ชมฟังไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคือมวลน้ำไปอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยแล้วเขาก็พยายามเต็มที่ที่จะป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่เศรษฐกิจในอำเภอเมืองแต่อย่างที่บอกนะครับว่าในส่วนของผนังกั้นน้ำสูง2เมตรที่เขาเอากระสอบทรายขึ้นไปเทินไว้กั้นระหว่างตรงหมู่ที่4ตำบลปากแควกับตำบลธานีเนี่ยเอาไม่อยู่เพราะน้ำแรงมากน้ำก็เลยทะลักเข้ามาตอนนี้ก็เลยท่วมเข้าไปในเขตอำเภอเมืองแล้วนะครับทางด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงไปติดตามสถานการณ์มวลน้ำลุ่มน้ำยมที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์แล้วก็ได้มอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยด้วยติดตามจากรายงานสดของคุณบินสัตราคมรายงานมาจากที่สุโขทัยครับคุณบินครับเชิญครับครับผมครับในขณะนี้เองครับผมอยู่ที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับมาติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในห้วงที่มวลน้ำจากจังหวัดแพร่เดินทางมาถึงจังหวัดสุโขทัยนะครับในวันนี้เองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์เพื่อรับฟังนะครับตัวแทนของพี่น้องผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรนะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการด้วยกันในการนำแผนนโยบายในแก้ไขปัญหาในข้อสั่งการนะครับซึ่งในวันนี้เองก็มีการสะท้อนปัญหาในพื้นที่ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับในช่วงเวลา 14:00 น.ครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยบริเวณประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยโดยมีนายอำเภอสวรรคโลกตัวแทนจากชนประธานจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมนะครับมวลน้ำที่รับมาจากจังหวัดแพร่และเดินทางมาสู่จังหวัดสุโขทัยในพื้นที่รับน้ำจุดแรกจุดที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยซึ่งในตอนนี้นะครับปัจจุบันมีแนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากรับมวลน้ำนะครับมาจากจังหวัดแพร่ล่าสุดสถานการณ์น้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ Y14A อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเข้าสู่สถานการณ์แนวโน้มเกิดอุทกภัยในระดับวิกฤตคือมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไปนะครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคลองผันน้ำยมน่านนะครับที่ผันลงแม่น้ำน่านอำเภอพิชัยประตูระบายน้ำคอรุมนะครับปริมาณน้ำอยู่ที่233ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำล้นตลิ่งนะครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งจากเมื่อคืนที่ผ่านมาประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์มีการระบายน้ำอยู่ที่795ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบานประตูระบายน้ำบานที่1ยก2เมตร80เซนติเมตรนะครับบานที่2ถึง5ยกอยู่ที่3เมตร20เซนติเมตรในส่วนพื้นที่ใจกลางเมืองสถานีวัดน้ำ Y4 ครับหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยระดับน้ำอยู่ที่7เมตร80เซนติเมตรนะครับอัตราน้ำไหลผ่านอยู่ที่469ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในจุดวิกฤตกลางเมืองเองอยู่ที่510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำในนโยบายมอบหมายดูแลประชาชนทุกอำเภอทุกตำบลของจังหวัดสุโขทัยต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำมวลน้ำที่เดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวลถึงแม้จะมีมวลน้ำจำนวนมากเดินทางมาจากจังหวัดแพร่หรือว่าวังชิ้นนี่แหละครับถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในอีก2วันข้างหน้าแต่ได้มีการกระจายน้ำไปตามลำน้ำสาขาต่างๆซึ่งทางนี้ครับประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์เองก็มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มความสามารถเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการผันน้ำออกประตูระบายน้ำคลอง6บาทนะครับผันสู่แม่น้ำน่านที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านประตูระบายน้ำคอรุมนะครับผ่านประตูระบายน้ำคลองน้ำโจรไปกักเก็บที่ไว้ทุ่งทะเลหลวงมีตัวแทนครับของประชาชนที่เข้ามารับฟังเช่นเดียวกันครับอย่างเช่นกำนันในพื้นที่ตำบลในเมืองนะครับอำเภอสวรรคโลกสะท้อนความคิดเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในการบริหารจัดการน้ำในคราวนี้เนื่องจากในพื้นที่เองความคิดเห็นในด้านนี้คือเรื่องของปริมาณน้ำครับที่ผันออกสู่คลองยมน่านมีจำนวนมากจนเกินไปอีกส่วนหนึ่งเป็นเส้นทางผันน้ำเข้าสู่พื้นที่กักเก็บทำให้ชาวบ้านเองนะครับมีน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนท้นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับปากนะครับได้สั่งการแก้ไขปัญหาในจุดนี้แล้วจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ลำน้ำสาขาต่างๆของลุ่มน้ำยมตอนล่างและการบริหารจัดการน้ำลำน้ำสาขาต่างๆก่อนเข้าสู่ตัวเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเพื่อนำสภาพที่แท้จริงนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบในด้านอุทกภัยสำหรับคนในเมืองและคนต่างอำเภอที่มีลำน้ำยมพาดผ่านตลอดเส้นทางนะครับมาดูเหตุการณ์ในส่วนพนังกั้นน้ำนะครับที่ทรุดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่ตำบลยางซ้ายบ้านวังโพนะครับหมู่ที่5จังหวัดสุโขทัยขณะนี้นายสมพงษ์ชมชัยครับนายอำเภอเมืองสุโขทัยพร้อมกับกองกำลังของกองทัพภาคที่3นะครับเครื่องจักรกลหนักจากกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมโรงครัวสนามนะครับ
ส่งกำลังพลพร้อมกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับเข้ามาควบคุมในส่วนจุดที่แตกไม่ให้ขยายวงมากขึ้นไปกว่าเดิมพร้อมกับเบี่ยงทางน้ำกระจายเส้นทางน้ำให้เกิดความเสียหายของเส้นทางการจราจรในส่วนของมวลน้ำที่เดินทางไปอีกฝากตรงกันข้ามของถนนนะครับก็จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรส่วนมากเก็บเกี่ยวผลผลิตจนเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเป็นที่พักน้ำของฝั่งของตรงข้ามลงลำน้ำยมนะครับก็จะเป็นการเบี่ยงลดแรงเสียดทานและความเร็วของน้ำเป็นการช่วยพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบในขณะนี้ในฝั่งของบ้านยางซ้ายนะครับก็มี 10-15 หลังคาเรือนที่มีบ้านเรือนติดอยู่กับลำน้ำยมเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองครับที่อำเภอศรีสำโรงเกิดเหตุคันกระสอบทรายกั้นแม่น้ำยมบริเวณคอสะพานสิริปัญญารัฐนะครับหน้าวัดวังใหญ่ตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงทรุดตัวส่งผลให้แม่น้ำยมเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การจราจรและการพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วตอนนี้ผมขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเร่งขนย้ายสิ่งของมีค่ายานพาหนะผู้ป่วยติดเตียงคนชราออกจากพื้นที่ไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนที่สุดครับแต่ว่าณเวลานี้ถามว่าเราเอาอยู่ไหมนะครับผมได้สั่งการแล้วว่าต้องเอาอยู่ให้ได้ต้องทำงานกับคนในพื้นที่อย่างท่านกำนันทั้งสองตำบลถามเมื่อกี้เป็นห่วงเป็นใยว่ามวลน้ำมันมากกว่าความจุของทางน้ำมันจะแก้ยังไงเดี๋ยวเรามีวิธีการจัดการนะครับกรมชลเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำยังไงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดอยากยืนยันว่าท่านไม่ต้องห่วงนะครับลุ่มเจ้าพระยานะครับยังไงก็เอาอยู่นะครับแต่ยังไงณเวลานี้เราเซฟจังหวัดสุโขทัยไว้ก่อนเป็นงานสำคัญเราเซฟสุโขทัยได้แล้วทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์ครั้งต่อไปคือต้นเดือนกันยามันจะมาอีกรอบหนึ่งร่องมรสุมนะครับดังนั้นเราจะต้องมีการบริหารจัดการพร่องน้ำก่อนที่จะไหลสู่เจ้าพระยาไหลสู่อ่าวไทยนะครับจะต้องมีบริหารจัดการทุกระยะนะครับอันนี้เป็นงานสำคัญของกรมชลที่ต้องทำบางตัวที่เราจะเป็นต้องระเบิดทางรถไฟนะครับเพื่อต้องการเปิดทางน้ำให้มากที่สุดนะครับซึ่งทางสำนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือกันนะครับสายเมื่อวานนี้ที่ทางรถไฟจะเป็นต้องระเบิดทางรถไฟสายไหนสายอำเภออะไรเมื่อวานที่นครครับที่นะครับเราจำเป็นต้องทำนะครับไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับดังนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราจะให้นะครับพี่น้องที่เป็นข้าราชการระดับสูงคอยควบคุมสถานการณ์ตลอดเวลาจนกว่าจะสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายไปครับโจทย์หลังจากนี้ที่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่และฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนหรือว่าหน่วยงานราชการนะครับเกิดในพื้นที่เหนือประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทน์และหลังประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทน์โดยคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองนะครับมอบหมายไว้ว่าต้องบริหารจัดการน้ำมวลน้ำก้อนนี้อย่างไรที่ทำให้พี่น้องประชาชนทุกตำบลทุกอำเภอของจังหวัดสุโขทัยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากนี้ครับเรายังมีมวลน้ำอีก 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เดินทางจากอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่อีก2วันจะเดินทางมาที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทน์การผันน้ำออกทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตอนนี้ทำอย่างเต็มศักยภาพแต่ต้องมีการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าในปีนี้เองเรารับมวลน้ำมามากแต่ต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความเดือดร้อนน้อยที่สุดครับคุณครับคุณมินสัตรคมครับรายงานมาจากที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทน์ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับคือที่ท่วมตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่มวลน้ำก้อนใหญ่ที่มาจากอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะฮะอันนั้นเนี่ยคาดว่าเดี๋ยวกำลังจะมาถึงในอีก 2-3 วันนี้ก็ต้องดูว่าเดี๋ยวพอยอดน้ำมาแล้วเนี่ยจะสามารถตัดน้ำเบี่ยงออกซ้ายขวาแล้วมันจะช่วยได้มากสักแค่ไหนเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยข้างในอำเภอเมืองอย่างที่เมื่อสักครู่คุณมินบอกเนี่ยระดับน้ำก็สูง 7.8 เมตรนี่ก็หนักเอาการอยู่นะครับ